อัตตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันเกษมของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นด้วยเสียงกล่าวน้อมเสียงเคารพบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวถวายความเคารพและก็ขอโอกาสเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริศรีรวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญตลอดจนพระเทลานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกลูกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งข้อความสุขความเจริญในศีลในธรรมผู้ร่วมในการสวดมนต์ฟังธรรมในค่ำคืนนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอยากให้เฮาท่านทั้งหลายนั่งในท่านั่งอันสะดวกสบายจัดท่านั่งให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นกังวลอีกไม่ว่าจะนั่งคัดสมาธิก็ได้บ่บาปดอกแต่ขออย่างเดียวถึงแม้ว่าอาจจะบ่เคารพในตัวผู้เฒ่าก็ขอให้เคารพในธรรมอาจจะเป็นถ้ำที่บ่อเต็มเปี่ยมไปด้วยอัดด้วยถ้ำคัมภีรภาพความลึกซึ้งกินใจแต่ว่ามื้อนี้เฮาท่านทั้งหลายมานั่งอยู่นี้ถือว่าเป็นบุญงดงามนะเพิ่นว่าฉลองลักถ้ำเพิ่นเฮ็ดลักถ้ำไว้รอบหมู่บ้านแล้วก็มาตั้งไว้ในวัดน้ำลักหนึ่งเป็นลักแห่งธรรมจักรอาตมาแม้แต่บุคคลผู้ใดเฮ็ดหรือผู้ใดพบเห็นก็ตามเป็นลักธรรมตัวนี้จะเกิดความเคารพอย่างน้อยๆก็ได้ยกมือไหว้เกิดความละอายความเคารพสักการะถ้าผู้มีศีลมีธรรมจะยกมือไหว้กราบไหว้จุดธูปจุดเทียนบูชาแต่ว่าถ้าจะนึกถึงหลักธรรมแท้ๆก็บ่ได้อยู่นำหลักได้อยู่นำสิ่งที่อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่น้อมจิตน้อมใจเฮาเข้าไปคือครั้งหนึ่งมีคนถามอาตมาว่าชาวพุทธของเฮานี่โง่แม่นบ่กราบพระพุทธรูปก็เลยบอกข้าเจ้าถ้าสมมติว่าปูนสอบเดียวกันเครื่องหนึ่งนั่นเอาไปปั่นลูกสัตว์ซะอีกเครื่องหนึ่งนั่นเอาไปปั่นพระพุทธรูปถ้าแม่นให้เจ้ากราบเจ้าสิกราบอันใดถ้าถามแม่ใหญ่นั่งอยู่นี่เบิดทุกคนก็ต้องกราบพระพุทธรูปแต่ก็บ่แน่คือกันถ้าไปปั่นเป็นเตาง่อยไว้ทั้งพุ่นอาจจะไปกราบเตาก็ได้บ่กราบซื่อๆแล้วแปลงท่าให้พร้อมยังได้สิอาบน้ำให้มันนำแต่ว่าหลักธรรมที่แท้จริงถึงแม้ว่าเขาจะตั้งลงไปแล้วเกิดความเคารพทางเขาน้อมจิตน้อมใจเสื่อศรัทธานะคือเขาปั่นพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยเขาสมมติขึ้นมาเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ก็เอิ้นว่าสัญลักษณ์หลังหนึ่งอาตมาไปเห็นเพิ่นเอาน็อตซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปเชื่อมติดกันเป็นพระพุทธรูปคนก็กราบก็ไหว้แต่ถ้าน็อตตัวนั้นทิ่มอยู่ในกองขยะหรือว่าอยู่กองเศษเล็กจะมีผู้กราบผู้ไหว้บ่ก็บ่มีคือกันขณะที่ญาติโยมพี่น้องจะเฮ็ดจะสร้างขึ้นมานี่ด้วยจิตใจใส่ศรัทธาแท้ศรัทธาจังเฮ็ดได้ศรัทธาตั้งมั่นจังเฮ็ดได้มีความเชื่อมั่นจังซั่นก็ถือว่าเป็นกำลังจิตกำลังใจในส่วนหนึ่งท่งคือกันถ้าเฮาเอามาหยิบติดกันเป็น3 4เฮาก็เข้าโลกท่งชาติบ่ว่าประเทศใดก็ซักแต่ว่าผ่านั่นล่ะกระซักแต่ว่าอิฐหินปูนทรายนั่นล่ะ
แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะน้อมจิตน้อมใจเฮาเข้าสู่ศีลสู่ธรรมได้ฉะนั้นเฮายังอาจจะยังมองข้ามสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเฮายังเป็นปุถุชนผู้กำลังดิ้นรนตะเกือกตะกายหนีออกจากทุกข์โทษเวรไข้แต่จะให้ดีกว่านี้ถ้ารักธรรมนั่นอยู่ในจิตในใจมู่เฮาน้อมเขามาใส่จิตใส่ใจมู่บ้านนึงมีรักธรรมเอาง่ายๆมื้อนี้มาเยี่ยมมายามเอาคำสอนบ่แม่นที่พระเพิ่นว่าเด้คำสอนของโอวาทปริศนาของพ่อนางวิสาขาในมื้อแต่งงานมันเกี่ยวยังกันน้อบัดนี้เนาะกับสรองรักธรรมเพิ่นบอกนางวิสาขาไว้10ประการข้อ1นั่นเพิ่นบอกว่าไฟในอย่านำออกไฟในแนวใดปัญหาในหมู่บ้านเฮาบ่ว่าบ้านใดอำเภอของเฮาจังหวัดของเฮาหรือแม้แต่ในวัดของเฮาวัดเฮาก็เป็นองค์กรหนึ่งญาติโยมพี่น้องมาทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาอาจจะเล็กหน่อยหรือว่าจังใดก็แล้วแต่ถ้าเฮานำออกไปวิดหัววัดไปแล้วเฮาเอานำออกไปปัญหาเรานั่นไปสู่บุคคลที่เขาเจ้าบ่มีศรัทธาบ่มีความเหลื่อมใสเขาบ่เห็นดีเห็นงามนั่งเขาบ่ได้สาธุเด้บางครั้งอาจจะออกไปถึงนอกศาสนาอาจจะเป็นไพ่แก่เฮาท่านทั้งหลายเด้บางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้ามันมีอคติเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเฮามีสติเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กปัญหาใดๆก็ตามแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาทางมือใดก็ตามเฮาตั้งสติไว้มันๆปัญหาเรานั่นจะดับลงด้วยความงดงามด้วยศีลด้วยธรรมปัญหาในบ้านในเมืองก็คือกันใหญ่มันเป็นปัญหาลูกล่ามบานปลายหาลังเถื่อมันก็บ่เป็นเรื่องที่จะต้องเอาไปเมื่อวานเมื่อก่อนมีคลิปที่ก็จะออกมาว่าพระอีหยังไปล่วนล่ำอีหยังอาตมาก็แต่ตามว่าในความรู้สึกของความเป็นพระก็บ่ได้ไปปักใจเชื่อดอกแม้นมันจะเกิดขึ้นจริงหรือบ่เกิดขึ้นจริงมันเป็นเรื่องของกรรมของเพิ่นแต่ว่าคนให้ความสนใจไปแช่ออกไปทั่วโลกนะแต่มุมมองมันเกิดขึ้นในพุทธศาสนาในเมืองไทยญาติโยมชาวโลกเขาเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเป็นยังปัญหาขึ้นหลายมันอาจจะบ่เป็นอย่างที่เฮาเห็นมันอาจจะบ่เป็นอย่างที่เฮาคิดถ้าเฮาลองไตรตรองดีๆบ่ว่าแต่เรื่องอยู่ใส่ก็ตามน้ำวัดน้ำว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆประสงค์องค์พระเจ้าบางครั้งลูกชาวบ้านชาวเมืองมาอยู่น้ำกันอาจจะเป็นปัญหาแน่จักหน่อยอาจจะมีปัญหาแน่จักหน่อยถ้าเฮาคอยเว้าคอยจากอย่านำออกไปเด็ดขาดไม่ออกมาจังหันนี่ล่ะว่าแมนวัดอยู่นี่ได้เบิดทุกมองเป็นอย่างอาตมาจังเว้าในนี่เพราะว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ในลานวัดแห่งนี้ล้วนแล้วจะเป็นคนวัดคนว่าคนศีลคนธรรมคําโพคําไส้ให้ห่มเย็นกับบ้านกับเมืองมีศีลธรรมพอสมควรจังว่าอาตมากล้าเว้าในสิ่งเหล่านี้หาลังเถื่ออยากโยมน้ำกันมาวัดมาว่าบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาจะไปตีกันเบิ่งดูหุ่นแม่วัดมันออกประทู่หัวบกใหญ่หนึ่งออกไปประกาศตั้งแต่หน้าวัดจนสุดส่วนบ้านหอดเฮือนเจ้าของหูเบิดบ้านแม่ใหญ่นั่นออกประทู่ไปให้หลานเล่าเมตตาความหักของลูกของหลานของพ่อของแม่ที่มีตัวลูกหลานเนี่ยมันมีทุกคนแต่สิ่งที่เพิ่นมาให้มันอาจจะหลายกว่าหัวประทู่หัวนั่นก็ได้คือเบิ่งคักๆเด้เฮาอย่าคิดในมุมเดียวเด้ถ้าเว้ามาถึงความหักอยากย้อนเข้ามาหาท่านพระอาจารย์สุชาติรัตนโชโตเห็นแม่ครูเพิ่นขับรถมาเพิ่นเว้า
เพิ่นอ่านโพธิ์ว่าอาตมาบ่ได้อ่านโพธิ์อ่านหยังเพราะว่าเก็บตัวบ่ได้สนโลกสนใจอีหยังสุขภาพร่างกายนี่กำลังก็บ่ได้เต็มร้อยเด้คันวัดสั่งน้ำหนักก็จัก6ขีดนี่แหละเด้นี่บ่เต็ม10ขีดดอกมื้อนี้เหงื่อก็ซึมหมองอยู่ตลอดเวลาชั้นยาแล้วก็ขึ้นมาบ่ได้อ่านนะบ่ได้สนโลกในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนคือเก็บตัวเลยพระที่อยู่นําบ่ได้เห็นหน้าศาลาก็บ่ได้ลงมาแต่ว่าแม่ครูเพิ่นเว้าสู่ฟังเพิ่นโพดเพิ่นไปพักนอนอยู่โรงพยาบาลโพดค่ําเนื่องว่าทุกปีวันแม่จะไปหาแม่แต่ปีนี้แม่มาหาอาตมาก็เลยย้อนเบิ่งเป็นจังได๋เพิ่นมานอนโรงพยาบาลพ่อแม่มาเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลบ้านเพิ่นอยู่พูนปราจีนบุรีความหักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกแม่จะได้ยินเสียงกันเบิ่งในภาพกระทํามันก็ยังบ่ได้มีความสุขกายสุขใจที่ได้เห็นหน้าค่าตาเว้ากันต่อหน้ากินข้าวร่วมผ้ากันเด้คือลูกเต่ารอร้านเฮาไปอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยเฮาคิดฮอดบ่เพิ่นก็จะห่วงคือกันเป็นจังได๋เนาะลูกเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยมีผู้เบิ่งผู้แง่งบ่เนาะเพิ่นคิดไปเด้ตัวนี้คือความห่างไกลนี่คือเพิ่นฝากผีฝากไข่น้ำพีน้ำน้องเพิ่นมาอยู่น้ำเฮาจักปีจักเดือนครูบาอาจารย์เพิ่นมาจำพรรษานำล้วนแล้วแต่ประสงค์องค์พระเจ้าที่มีมาจากจังหวัดอื่นที่มาอยู่ในนี้แต่ถ้าเฮาถืออคติหรือว่าปัญหาใดๆเกิดขึ้นนิดหนึ่งถ้าคำที่เฮาเว้านิดนึงที่เฮาเปี่ยมไปด้วยอคติไปฮอดหูพ่อหูแม่เพิ่นคิดตามนะความรู้สึกเพิ่นสิเป็นจังได๋ความรู้สึกพระลูกชายโอ้ยเป็นจังได๋เนาะสิบ่ไปผิดบ้านผิดเมืองบางครั้งมันบ่มีปัญหาอันนี้มันบ่มีหรอกอาตมาเว้าโยกตัวอย่างทุกบ้านนะความหักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกนี่เต็มเปี่ยมฉะนั้นปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าให้มันมีเกิดขึ้นถ้ามันมีเกิดขึ้นถ้าเฮามองในมุมของกรรมมองในมุมของกรรมนี่มันมีกรรมร่วมกันเมื่อเบิดเหตุปัจจัยแห่งกรรมก็ต่างคนต่างไปปีกายปีก่อนอาตมาเว้าอยู่เบิดไปเด็กน้อย13คนนั่นติดอยู่ในถ้ำหลวงญาติโยมเขาไปนั่มหากันเบิดบ้านเบิดเมืองนายกผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพคนจังหวัดร้อยเอ็ดจาแซมเอาชีวิตไปถิ่มเพราะเด็กหน่อย13คนฝรั่งมั่งค่ะออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษมัดหมุดถ่ำหาบางคนบอกว่าเด็กหน่อยเรานั่นมีกรรมมีบาปมีกรรมแต่อาตมามองอีกมุมหนึ่งว่ามันมีบุญร่วมกันมีกรรมร่วมกันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องไปนำหาเด็กหน่อยเรานั่นเพราะเป็นยังอาจจะมีเหยื่อใหญ่กันแต่พวกก่อนฉากก่อนเป็นยังจะได้นำหากันเด็กหน่อยเรานั่นแต่กี่แต่ก่อนอาจจะส่วนพี่ส่วนน้องเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลสร้างน้ำทำบุญเอาไปหาผ้าป่ากฐินมาถอดน้ำวัดน้ำว่าเฮา13คนอาจจะเป็นกรรมการเป็นผู้ใหญ่บ้านเอาซ่องไปพูดลงไปกรุงเทพกรุงไทยไปหาเงินมาสร้างวัดสร้างว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่เมื่อได้เงินจากพี่จากน้องมาอาจจะเอามาสีซ่องสีไปนั่มสมองมันบ่ไหลข้อแห่งเอาเงินอยู่นั่นไปเอาเนื้อมาเป็กในสูใส่เข้าไปเป็กโอ้ยคือไว้สมองไหลลงดีนับเงินของบัดนี้ด้วยบุญที่ไปนำเหตุปัจจัยร่วมกันที่ไปเอิ้นพี่เอิ้นน้องเฮ็ดบุญไปเป่าพี่เป่าน้องคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเป่าพี่เป่าน้องมาสวดมนต์ไหว้พระในมื้อนี้ล่ะฉลองรักบ้านฉลองสู่ขวัญให้เพิ่นนี่พระอาจารย์ผู้ชาติเพิ่นบ่สบายเพิ่นมาฝากพี่ฝากไข่นำพี่น้องชาวเมืองอำนาจมีเหตุปัจจัยร่วมกันจังว่าบัดนี้เขาได้เป็นนั่มหาเด็กหน่อย13คนมันหักมันแพงกันตัว
ถ้าจะโยกตัวอย่างง่ายๆวังเขาพรรษามีใบใหญ่หนึ่งพันย่างเวียนเทียนอ่องโบสถ์รอบหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราผัดโมเขาเศร้าเราผัดบ่เศร้าเราเวียนรอบที่สี่ที่ห้าอาจารย์ชูชาติก็ไปถามว่าแม่ใหญ่เวียนเทียนรอบโบสถ์นี่เจ้าคือเวียนหลายรอบแต่โมเขาเศร้าแล้วเราบอกว่ารอบหนึ่งบูชาพระพุทธรอบที่สองบูชาพระธรรมรอบที่สามบูชาพระสงฆ์รอบที่สี่ก็ที่ห้าดิเพื่อนว่าอันรอบที่สี่ก็ที่หานันหาเกิดเป็นยังจังหาเกิดไม่ไงมันมีเหตุปัจจัยร่วมกันก็เกิดคู่นั่นมันหักมันแพงในเกิดคู่นั่นสังเกตเบิ่งไม่ไงขันเจ้าไปตลาดไปพ่อเสือพื้นใดงามๆเจ้าจะมักเวียนไปหาเสือพื้นนั่นอีกอย่าเสือพอดีเป็นยังมั่วเจ้าจังได้ลูกได้ผัวขี่เหล่าเมาอย่าห่างเด็ดมันมีเหตุปัจจัยร่วมกันแต่ในมือหนึ่งแล้วเมื่อเบิดเหตุปัจจัยกระต่างคนต่างไปอุปมาคือจังเวลาเขาจุดธูปอาศพนี่เป็นอย่างเขาจังจุดดอกหนึ่งนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์บอกว่ามาผู้เดียวไปผู้เดียวแต่ขณะที่ธูปดอกนั่นมันจุดเดือนมันมีเหตุปัจจัยที่จะเผาที่จะใหม่ที่จะสร้างบุญร่วมกันแต่วันเวลามันสิ้นไปสูญไปแล้วเมื่อเบิดเหตุปัจจัยนั่นก็คือไปผู้เดียวเห็นบ่ญาติโยมนี่คือกันแม่ออกมาวัดมาว่าหรือว่าแม่แต่คำขึ้นนี่ทุกคนจะอยู่ทั้งในก็ดีนั่งอยู่ทั้งนอกก็ดีนั่งอยู่ทั้งนอกในเต็นท์นั่งเก้าอี้ก็ดีมีเหตุปัจจัยแห่งบุญร่วมกันจังใดมาห่วมกันทางเมื่อนี่สมมุติว่ามีพ่อใหญ่อันนึงเราคือหอดหลานเรามันมีโล่งท่านแล้วออกขนมใส่ถุงไปให้หลานเรากินถามว่าเจ้าไปจมค่ำนึงว่าโอ้ไปทำมาสัญจรพ่อใหญ่นั่นเราขนมพอเมื่อเสยมูว่าท่านได้กินจังสินะถ้ำมาสัญจรตัวนี้มันจะมีตำหนิมันจะบินไปเลยตัวนี้มันบ่เกิดขึ้นได้แต่อาตมายกตัวอย่างให้เห็นภาพซื่อๆได้ฉะนั้นเรื่องเล่าน้ำบ้านน้ำเมืองเข้าคือกันยับยับไปเว้าหาลังเถื่อนโอ้ยอบตก็ผู้ใหญ่บ้านคิดกันไปหาหมออยู่โรงพยาบาลฮู้จักเบิดโรงพยาบาลฮู้จักฮอดพ่ออ๋อโรงพยาบาลอันคุณหมออันบ้านผู้ขานั้นผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าถือกันได้กับอบต.มีอยู่บ่ล่ะบ่มีดอกอยู่นี่มีแต่ทั้งพูนทั้งบ้านอาตมาสกลนครแค่นี้บ่มีดีเบิดล่ะอย่าไปเว้าเด็ดขาดเรื่องใดที่มันบ่ดีบ่งามกับบ้านกับเมืองของห้าลังเถื่อคันบ่ถือกันก็อยู่ซื่อๆไว้อย่างเดียวก็อย่าไปไหลเขาในวัดถ้าลังเถื่อพากระถือหางเหล็กไปนำไปด้วยสูสูเป็นผู้ใหญ่บ้านไปด้วยไปขำหัวด้วยวัดเด้อกูไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านกูไปหัวมันดอกอันนี้ก็บ่มีอีกตัวนี้สูเป็นอบต.สูไปด้วยวัดอันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านมาที่ของอบต.แต่เป็นหน้าที่ของผู้ใจบุญฟังเบิ่งคักๆเด้อถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใจบุญก็สามารถที่จะเข้ามาไหว้พระสวดมนต์เอาบุญเอาศีลเอาท่านเฮ็ดรักถ้ำน้ำบ้านเป็นผู้นำได้แต่ถ้าผู้นำหรือแม้แต่ผู้ใดก็ตามถ้าจิตใจว่าเป็นบุญไม่ไงแม้แต่วัดอยู่ใกล้ๆก็อาจจะบ่ได้มองเห็นคำว่าบุญคำว่ากุศลเลยมันอยู่น้ำใจคนฉะนั้นแล้วอย่าให้พระไปถือหางเหล็กน้ำทองหาลังเธอได้เป็นอบต.ไปเข้าวัดอยู่เศร้าได้เป็นอบต.ไปเศร้าเข้าวัดก็มีพระก็พ้อยช่วยไปนำฉะนั้นแล้วเรื่องเรานี่มันบ่น่าเกิดขึ้นน้ำบ้านน้ำเมืองเฮาเด้พ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิ่งบ่เตกี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ภาพการตบตีกันที่จะไปทกเถียงกันน้ำบ้านน้ำเฮือนบ่มีเลยแม่แต่ผัวเมียผิดกันน้ำเฮือนน้ำซ่านบ่กล้าเว้าแห้งย่านเฮือนอื่นได้หูคอยเว้าคอยจ่ากันนี่เพิ่นมีคุณธรรมมีหลักธรรมในใจในการคล้องเลื่อนในการเป็นอยู่ร่วมกันเป็นหมวดหมู่คือหลักธรรมนี่แหละโอวาทพิจารณาไส้ในยะนำออกนี่ล่ะญาติโยมเรื่องใดก็ตามเด้ออันนี้เว้าฝากพี่ฝากน้องเอาอาจจะเว้าเรื่องเล่าตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเฮาก็สอนมาปู่ย่าตายายสอนมาเพิ่นว่าเรื่องบ่ดีเรื่องบ่แม่นแนวบ่แม่นอีหยังอย่าเอาออกไปให้เฮาตั้งสติดีๆว่าการที่เฮาเฮ็ดจังซี่จะเป็นการทำลายบ่
เด้อเรียงเรื่องในวัดในว่านี่ขอที่ได้ยินกันออกไปตั้งนอกหรือว่าเป็นภาพอีหยังก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่คนเขาวัดเท่านั้นถ้าเว้าง่ายๆเบิดนี่แหละในประเทศไทยนี่แล้วถ้าจะเว้ากันเรื่องวินัยตอนนี้ทายถอดกันไปเบิดประเทศเบิดโลกถ้าสมมุติว่านี่มันพระหาเรื่องเธอเป็นหลงผิดอาจจะไปจิบไปเป๊กไปอีหยังแน่ก็ตามก็อย่างนั้นอาจจะเมาอยู่อาจจะลืมข้าวห้างเทียบบ่ได้อันนั้นเพิ่นก็รักษาตัวเพิ่นห้างเทียบพญานาคเขาสิงเพิ่นหัวคิดหัวความอยู่บัดนี้จักสู่กับพญานาคเพิ่นเห็นพระสาคตะตะกี้เพิ่นปราบพญานาคได้ญาติโยมแต่บัดนี้วิชาบ่แก่กล้าคือภาษาคตะที่ล่ะอยากปราบพญานาคบัดนี้ต้นตำรับสุราเมลยะนี่ในสิกขาบทที่51ในปาจิตติวรรคนี่นี่ล่ะเพิ่นบัญญัติสุราขึ้นมาย้อนภาษาคตะนี่แหละไปปราบพญานาคมาได้บัดนี้ชาวบ้านเขาสลองบัดนี้สลองยกเหล่ายกอีหยังให้กินยางมานำทางกินไปกินมาบัดนี้หัวคิดอยู่หน้าวัดบัดนี้หมอบอยู่คูอยู่ผ่าเหลืองกับว่าอยู่น้ำผ่าเหลืองสะบงกับมาพกอยู่หัวพี่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าความหนักเบาซ้ำกันกับถากหยางถ้าโทษทางถ้ำนะนี่แต่ตัวนี้อาจจะขาดสติด้วยอาการที่หนักแต่ถ้าเฮาหลวกมองว่าบางครั้งกินเหล้าเมายากับไปเว้าให้คนเจ็บช้ำน้ำใจตัวใดมันจะเดือดร้อนกว่ากันไปตัวคนนี่ล่ะไปเว้าบ่ดีบ่มวนใส่ให้คนขึดน้ำจังสิไปตัวนี่โทษช้ำกันไม่ไงแต่บางอย่างเขาอาจจะยกย่องสรรเสริญมันก็บ่ผิดดอกพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าให้ประใส่ปัญญาพิจารณาเบิ่งนะฮะแล้วเถอะพระเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดการทางเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดเนี่ยเฮาไปถวายน้ำปานะจังซี่นะถ้ามองทางถ้ำก็เพียงแค่ว่าแสดงอาบัติแต่บางครั้งมันหนักกว่าอาบัติปาราชิกไปเลยในคำเว้าของคนของชาวพุทธน้ำกันนี่ล่ะแต่ถ้าพระรูปนั้นกลับใจก็ยังเป็นพระอยู่เด้แม้เพิ่นจะกินเบิด3ลังก็ยังเป็นพระอยู่เด้บ่ท่านได้ขาดจากความเป็นพระเด้คันเฮาจะไปเอาคนเมาทั้งนอกมาบวชกับพระอยู่นี่ถ้าเพิ่นเศร้าได้มือนึงตัวใดสิง่ายกว่ากันคือนะถ้าคนอื่นเขาได้เห็นได้หยังตัวใดตัวงามกว่ากันอันนี้เว้าให้แม่ใหญ่พิจารณานะให้คือตัวนี้บางอย่างเด้อเฮาอย่าไปเว้าไปบอกไปกล่าวไปหยังให้ตื้อๆนิ่งไว้คือเรื่องจังซี่ล่ะหาเรื่องเถื่อเฮาก็อย่าไปหัวซ่าอันที่สองความในอย่านำเขาอย่านำเขามานำวัดนำว่าเตถ้าดีที่สุดอย่านำเขามาสู่จิตสู่ใจเป็นดีที่สุดคือหลวงพ่อพุ่นผ้าเขาจะเริ่มสติภาวนานี่เพื่อป้องกันกิเลสบ่ให้มันไหลเข้าสู่จิตสู่ใจพ่องเนาะหยุบเนาะพ่องเนาะหยุบเนาะให้มันเห็นเจ้าของให้มันหูท่านความคิดเจ้าของบ่แม่นว่าสุดขาวๆนี่เมื่อห่อนเฮือนท่านได้ออกไปวิทย์วัดอยู่เด้ย่างออกไปท่านเจ้าเขาถามว่าโอ้ยไปวัดมาทำมาสัญจรแต่แม่นเพิ่นสิเหาะได้นอกบ้านพอสุบภาพหอครับโอ้ยให้แขนหางในเด้อแม่ใหญ่เอ้ยไปเอาบุญมาไปแขนหางในเด้อกูมีดสั้นปากอยู่เด้บ้านได้มีหางไปเอาบุญไปวัดอย่าเอาน้ำเขาสู้จิตสู้ใจทางเขาเป็นคนบุญแท้เขาต้องทนได้พุทธเจ้าบอกว่าขันติปรมังตะโตติตะโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นถ้ำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแม่ใหญ่ที่เพิ่นนั่งบ่ติงนี่บางที่จิตเพิ่นบ่ได้ร่วมเด้บางครั้งอาจจะบ่เห็นอาการพ้องอาการแวบที่ชัดเจนนะบางครั้งอาจจะบ่เห็นพุทโธอยู่ในใจแบบชัดเจนนะมันหลอมร่วมลงอันเป็นอันนึงอันเดียวบ่ได้ระวังกายกับใจนี่ระหว่างหน้าท้องกับจิตความรู้สึกมันร่วมกันลงบ่ได้แต่เป็นหยังเพิ่นจังนั่งนิ่งได้ขันติ
ถามว่าเพิ่นปวดขาบ่แม่นเฮาเรียกครูบาอาจารย์นั่งอยู่นี่บ่ปากบ่ติงนั่งตึงๆอยู่เป็นแต่ยิ่งปืนบ่แตกคันร่องปืนก็ย่านบ่แตกอยู่เป็นแต่ขังอยู่ถามว่าเพิ่นเจ็บบ่เจ็บคือกันมึนชาคือกันแต่เป็นหยังเพิ่นจังแสดงภาพความสวยงามสมณะนี่ออกมาได้เพราะความอดทนฉะนั้นเฮาเป็นคนวัดคนว่าคนศีลคนธรรมอดเอาอดทนเอาอันยังคู่ยังคู่เมื่อวานนี่ย่างไก่ไปเฮือนแม่ใหญ่อันนั้นเล่าเว้าพื้นพระอาจารย์เนี่ยพระอยู่วัดก็ได้ยินน้ำเขาบัดนี้นี่เขาเว้าพื้นข่อยตัวนี่ว่าซั่นนอนก็บ่หลับออกพรรษากูไปคักๆกูไปคักๆบ่อยู่คักๆบ้านอันนี้เห็นบ่คันนำเขาปัญหามันเกิดได้แต่ถ้าเพิ่นมีกรรมฐานอารมณ์ใดเกิดขึ้นเบิ่งอารมณ์นั้นชัดเจนย้อนเขามาเบิ่งในจิตในใจเจ้าของเบิ่งความคิดเจ้าของเฮาสิโง่หรือบ่โง่หน่อถ้าจิตโง่ขณะนั้นนะญาติโยมพระพุทธเจ้าตรัสนี่คือยังเฮามายามท่านพระอาจารย์รู้ชาติเมื่อนี้เพิ่นป่วยมาสู่ขวัญให้เพิ่นให้กำลังจิตกำลังใจเพิ่นนี่แต่ก่อนพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ให้พระให้พระอานนท์นี่ไปแสดงธรรมในคิริมานนทสูตรจะมีความบทหนึ่งบอกว่าจิตดวงนี้กับจิตที่ไปจุติในนรกสวรรค์นั้นจิตดวงเดียวกันฟังคักๆเด้อแม่ใหญ่ผู้ที่ได้ไปสวรรค์ก่อนหมายคือว่าจังซี่เนาะบัดนี้เนาะได้ออกจากศาลาบ่เนาะมันก็บ่แน่เดี๋ยวผู้เว้าอยู่นี่ปัวเอาสัญญามือละกรรมอาจจะได้ไปนรกก่อนก็ได้มันบ่แน่เพิ่นบอกว่าจิตดวงนี้ที่เฮาเป็นอยู่ตอนนี้กับจิตดวงที่จะไปอยู่ในนรกในสวรรค์จิตดวงเดียวกันถ้านั่งขณะเดียวนี้มีหลายภพหลายภูมินะญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่นั่งนิ่งๆอยู่นี่นั่งเที่ยงๆอยู่นี่จิตเพิ่นร่วมเข้าไปมีความละอายมีความหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขาธรรมะสัมมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจจริหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าผู้ใดมีธรรมตัวนี้อยู่ในใจนั่นแหละคือธรรมของเทวดาคนดื้อๆมึนๆเขาบ่เอาไปไว้ได้ทั้งสวรรค์มันจะไปไล่กอดนางฟ้าซุมมึนๆซุบ่ฮู้จักอายเขาบ่เอาไปเดี๋ยวมันจะไปลวนลามนางฟ้าทั้งมันแห่งบ่มีศาลซั่นล่ะบัดนี้จะไปฟ้องร้องทั้งใดแม่นบ่ซั่นน่ะแม่ยายฟังไปแม่นบ่เนาะพระองค์คือเว้าไปตัวแต่เนาะอันนี้เว้าให้เฮาพิจารณาเบิ่งได๋ละคุณสมบัติของเทวดานั่นเขาบ่เครียดให้กันเขาบ่สร้างกันขณะจิตใดก็ตามที่เฮาเกิดสร้างขึ้นมานั่นล่ะภพหนึ่งเกิดความโกรธขึ้นมาภพหนึ่งจิตดวงนี้มันจะไปรับวิบากของมันคือสัตว์เดรัจฉานฟังคักๆนะทุกขณะจิตที่มันเกิดขึ้นถ้ามันใจให้เดี๋ยวนี้ถ้ามันหุนหวยเดี๋ยวนี้มันอึดอัดเดี๋ยวนี้มันห่อนมันห่นเดี๋ยวนี้จิตเฮามันเศร้าหมองได้นั่นทุกขติคือที่หมายถ้าจิตของเฮาพองใสเพ่งลงไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแม่นจะเว้าฟังเข้าใจบ่เข้าใจหรือจะบ่ฟังเอาเสียงอาตมาเลยก็ได้กำหนดเพ่งลงไปเลยยุบหนอพองหนอเบิ่งอาการชัดเจนเห็นล่มไปม่วนอยู่สะดือขึ้นมาม่วนตีกลับขึ้นมาเห็นพองพองแหวกพองแหวกอยู่ชัดเจนนั่นล่ะจิตดวงนี้บ่แน่อาจจะถึงชั้นพรหมนี่เพิ่นไปเทศไปแสดงธรรมให้พระภิกษุพระเถระผู้เพิ่นเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นั่นฟังอันนี้เว้าตัดตอนออกมาตอนนึงเท่านั้นเด้ฉะนั้นถ้าเฮาเป็นคนวัดคนว่าเฮาต้องมีความอดทนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับทุกคนแต่บางครั้งปัญหาเฮามันบ่อีหยังหลายดอกห่าลังเทื่อเฮาวี่ข้อนกายบกม่วงแน่ๆวี่ข่ายข้อนกายบกม่วงห่าที่เฮาไปนึกถึงแต่สวรรค์แต่นิพพานสูงขึ้นไปแต่เหตุปัจจุบันที่เฮาเป็นอยู่เนี่ย
คนเฮามาพบมาพอกันเฮ็ดจังไดมันจังจะมีความที่เป็นบุญร่วมกันสามีภรรยามาอยู่ร่วมกันเฮ็ดจังไดมันจะเกิดบุญร่วมกันหาลังเถื่อโยมผู้นึงบ่แม่นเว้าเพิ่นเพิ่นดอกเพิ่นก็สิได้ยินอยู่เพิ่นฟังอยู่ตอนพอออกมื้อนึงอาตมากำลังเฮ็ดศาลาอยู่พอออกเพิ่นมานะโยมมาฮอดแล้วมาสี่หน้าข่อยบักไดเพิ่นว่าเออมึงคักบ่ว่าอาตมากำลังพาพระเพิ่นเฮ็ดศาลาอยู่บักไดข่อยก็คิดในใจบักเสือนี่แล้วว่าท่านเว้ามาฮอดมื้อแวะอีกจักหน่อยนึงหมาเพิ่นออกลูกมันโตได้หลายเพิ่นจะตั้งชื่อว่าบักเสือเพิ่นว่าเออก็ดีคือกันนั่นแล้วว่าต่างหรอกเพราะว่าอยู่หันกะมีอาตมาอยู่ทงหน้าหลวงพ่อเพิ่นอยู่ในวัดบ้านหมาเพิ่นโตไล่ๆคันออกมาฮอดอยู่วัดโน่นอยู่หม่องอาตมาอยู่เอิ้นบักไล่แต่ถ้าหมาตัวนั้นเขาไปฮอดในบ้านเอิ้นบักเสือทางที่อาตมาเขาไปเพิ่นลืมข้าวเพิ่นห้องเบิดแห้งบักเสือทั้งคนก็หลงงวดคือกันแม่นยังละโยมว่ะฉะนั้นแล้วบางครั้งค่ำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสามารถเฮ็ดให้เฮาตกนรกได้เลยการกระทำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเฮ็ดให้เฮาตกนรกได้บางที่พ่อบ้านกินเหล้าอาจจะบ่หลายอีหยังดอกถ้าเฮาไปซ้ำเติมไปหยังนี่มันปัญหาเกิดขึ้นทันทีคือจังพ่อใหญ่ที่เขามาหาอาตมาบากไดสอนเมียกูเออมันหยังนอกบัดนี้มันมาทำวัดคู่มือมาจังหันคู่มือวันศีลมันมาจำศีลอยู่วัดเบิดปีกลับเมื่อหอนเฮือนมันคือปล่อยเก่งแต่ว่าซั่นเออมึงตายบ่เนาะไผสอนเราปล่อยเนาะบัดนี้เรามาฮอดวัดข่อยก็บ่เคยทําวัดแล้วๆเอาโยมแม่งออกเมื่อนี่สิภาพหัดปล่อยไว้เฮาซ่อมปล่อยคําที่1หาตําตับคําที่2หาตําไตตําไส้ตําพุงบ่เคยภาวะจักเถื่อเป็นหยังคือไปปล่อยดีแท้อันไปฮอดเฮือนนั่นมันยากฮอดวัดฮอดพระอยู่วัดเด้อันนี้มันบ่แม่นว่าอาตมาเว้าให้หมู่เจ้าหัวซื่อๆเด้มันเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วนี่นํามาฮอดวัดฮอดอาตมามา4หน้าบักไดสอนเมียกูเพราะว่ากลับเมื่อจากวัดนั้นไปปล่อยหัวก่อนสิเข้านอนนั่นน่ะคันบ่ได้ปล่อยหัวก็บ่สวงนั่นน่ะคือเป็นจังซั่นเขากินเหล้าก็เว้าน้องเขามวนๆแน่โอ้ยพ่อแต่แม่นเมางามเนาะอันแม่บอกก็เว้าเป็นแม่แม่น่ะเว้าเป็นจะไปเว้าแต่กับผู้อื่นไหลอันไปฮ้อผู้อื่นเว้าม่วนม่วนของแม่ตัวล่ะคันเมื่อฮอดเฮือนคือบ่แม่แน่ล่ะคือมีแต่ภาษาพอคุณล่ามคําแหงแต่มีแต่กูกับมึงกินเขาบ่ใส่คําว่ากินใส่คําว่าหยังคึดเอามันจะลงสระแอกก็นี่มันผิดพลาดไปทั้งระบบเลยระบบกระบวนการทั้งวัดนี่พังทั้งเบิดเลยทั้งที่พระเพิ่นบ่รู้เรื่องนํานะฉะนั้นเฮาอดเอาเรื่องเล่าปัญหาใดๆก็ตามให้มีสติมีปัญญาอย่าเอาชีวิตดวงจิตดวงวิญญาณเจ้าของนี่ไปแลกเอาชีวิตนี่ไปแลกกับค่ําเรานั่นไปตกนรกกับค่ําเรานั่นนะมันบ่คุ้มเด้อญาติโยมมันบ่คุ้มจังได๋ก็บ่คุ้มเฮามาเฮ็ดบุญแล้วนี่ถ้าจิตใจเฮาตั้งมั่นดีแล้วย่างออกเมื่อนี่เขาจะเว้าจังได๋ก็สร้างเขาอดเอาได้บ่เขาเว้าจังได๋อดเอาได้บ่อุ้ยแต่มันเพิ่นอันนั้นเนาะแม่ใหญ่แต่มันเพิ่นเที่ยงเพิ่นไปวัดมาแม่นว่าจังได๋เพิ่นก็บ่ปากบ่เว้าเพิ่นมีแต่ยิ้มให้ยิ้มดูๆแต่ว่าอย่าไปยิ้มผู้เดียวเด้กันยิ้มเบิดมือเบิดเว้นก็วายเมืองอุบลพุ่นแล้วมองไปสิไปอยู่ไสนั่นบ่บอกแต่ว่าที่แน่ๆได้ไปอยู่เมืองอุบลคันฮอดเมืองอุบลแล้วก็แวอีกจักหน่อยแวอีกจักหน่อยผู้ว่าเพิ่นไปยามโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ไปฮอดเพิ่นก็เลยไปเข้าห้องน้ําคนบ้าก็ไปเข้าห้องน้ําก็เลยถามว่าคุณเป็นใครเอิ้นป๊าตัวบ่ฮู้จักผู้ว่าบ่เพิ่นว่าเพิ่นคนบ้าก็เลยว่าใจเย็นๆเพิ่นว่ารู้สึกว่าจะเป็นหนักอยู่นะนี่ตอน
ฉันมาทีแรกตอนผมมาทีแรกนั้นผมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้เหลือแค่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่คุณยังหนักอยู่นะนี่เป็นถึงผู้ว่าเพิ่นว่าว่าผู้ใหญ่ว่าผู้ว่าเป็นบ้าแต่ถ้าเฮาขึ้นลึกๆเนี่ยถ้ำตัวนี้มันสอนถ้ำเฮาได้เฮาจะเป็นหยังก็ตามมันเป็นในระยะเวลาที่เขาสมมุตินิดนึงเท่านั้นตอนนี้เฮาเป็นแม่ขาวกับเมื่อวันเฮือนเฮาเป็นแม่ไร่ตอนนี้เฮาเป็นคนบุญตอนนี้เฮามาวัดมาว่านี่เฮาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเด้ตอนนี้แต่เฮาเมื่อวันเฮือนเฮาอาจจะทรงยักษ์ที่นี่ก็ได้อันลักธรรมไปสะล้องมานี่ลืมเบิดทรงเข้าไปวิญญาณยักษ์ที่นี่เขาสิงตัวนั้นมันชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นขณะที่เฮากำหนดนี่เฮาล่ะเป็นเทวดาเลยพิจารณาบ่ออกผู้ว่าฮอด 4:00 น.ครึ่งกลับเมื่อฮอดบ้านก็บ่ได้เป็นผู้ว่าดอกถ้าลึกซึ้งเข้าไปก็นั่นฮอด60ปีเกษียณไปก็เป็นเสื่อมสู่สามัญคือกันชีวิตเฮาคือกันญาติโยมตอนนี้เฮาเป็นคนเตมือนึงมันจะเบิดจากความเป็นคนคือเบิ่งคักเด้อมือนี้เฮาเป็นคนแต่ในสภาพมือหนึ่งเฮาจะบ่มีความเป็นคนเลยเป็นเท่าเป็นดินเป็นหญ้ากลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ถ้าเฮามองลึกเข้าไปในถ้ำขณะนี้จิตทุกคนน้อมอยู่ในศีลในถ้ำนี่เป็นมนุษย์สมบูรณ์ศีลบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ถ้าเฮาไปผิดศีลผิดถ้ำค่ำใดค่ำหนึ่งก็ตามความเป็นมนุษย์ของท่านจะหายไปถ้าผิดศีลคนหนึ่งหายไป 20%ถ้าผิดศีลเบิดตุขอกับเบิดความเป็นมนุษย์ไปเลยเห็นบ่อันนี้มันเป็นถ้ำที่เฮาได้พิจารณาว่ามันบ่แน่นอนชีวิตมันมีขึ้นมีลงเมื่อนี้เฮาเจอปัญหาเจออุปสรรคเดี๋ยวมันก็เบิดไปเมื่อนี้เฮามีชีวิตเป็นแม่ขาวเฮามีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่เมื่อนึงศรัทธายังยั่งแต่เฮาจะบ่สามารถที่จะมานั่งสมาธิแบบนี้ได้แม้แต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าไปเยี่ยมไปยามเฮาบ่สามารถที่จะยกมือไหว้พระได้เพราะสภาพสังขารร่างกายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสัพเพสังขาราอนิจจามันบ่เที่ยงแท้แน่นอนมันบ่มีผู้ใดคิดว่าจะตายเด็กเล็กเด็กน้อยที่มันไปห่างน้ำเมียมันที่ถือยิ่งตายอยู่โคราชก็ดีก็บ่ได้คิดว่าลูกเจ้าของสิตายก็บ่ได้คิดว่าเจ้าของสิตายผู้หนึ่งเป็นข้าราชการครูอยู่จังหวัดสกลนครไปอบรมย่างเข้าไปตากแอร์จะข้าวหนึ่งถือลูกปืนตายมันแน่นอนเสมอนะพุ่นเดี๋ยวยุดตั้งสกลนครนะแต่ขี่รถกายไปจอดรถเอาไปจอดรถเข้าไปตากแอร์จังหวัดมันห่อนนั่นเขาปนห้องอยู่ลพบุรีเด็กหน่อยก็ถือยิ่งนั่นคือความบ่เที่ยงแท้แน่นอนในมืออื่นมือหื้อมันก็บ่มีผู้ใดที่สามารถที่จะการันตีชีวิตเจ้าของใดแม้แต่เฮาจะประกันชีวิตเจ้าของด้วยเงินแสนเงินล้านแต่ขณะนี้ถ้าจิตเฮาบ่มั่นคงในศีลในธรรมมันบ่มีหลักธรรมคือหลักธรรมในบ้านนี่หลักธรรมบ่ได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในจิตในใจของเฮานี่เฮาบ่สามารถที่จะประกันความเป็นเปรตอสุรกายบ่สามารถที่จะประกันสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานได้แต่ถ้าเฮามีศีลหลักศีลหลักธรรมอยู่ในจิตในใจเฮาสามารถที่จะประกันชีวิตเจ้าของใดจากอบายภูมิมันคุ้มเด้อยายโมเจ้ามานั่งอยู่นี่มันเจ็บแข้งปวดขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นพามาเฮ็ดจังซี่ธรรมะสัญจรบ้านนั่นบ้านนี่เฮาไปสวดมนต์นําเพิ่นขณะที่จิตเฮากําลังสวดมนต์นี่เฮามันคิดอยู่บ่กําลังสวดมนต์ไปสวดมนต์มาอะระหังสัมมาโอ้ยปุ๋ยเฮาว่าท่านได้ใส่อยู่คิดอยู่บ่กําลังสวดมาสวดมนต์ก็บ่ถือเอาไปเอามาอะระหังสัมมาสัมพุทธาภควโวคิดแต่น้ําปุ๋ยถ้าลังเธอเถาอยู่เฮือนมันเมาอยู่บ่เมยขนาดสวดมนต์ขนาดเจ้าของสิเป็นเทวดาอยู่ล้มล้อล้มล้อนี่นะยังเอาขายังลงไปในนรกอยู่เห็นบ่มึงเมื่อนี่ละกูจิเมียนเมามึงพันวันอันเมียนคู่มือขันมันหลาบมันก็พอหลาบละล่ะ
อันปล่อยมาจากปีแล้วอันผู้ใดบ่ปล่อยนายอยู่หนึ่งยกมือกันอ่ะโอ้มีอยู่ผู้หนึ่งผู้ใดปล่อยเก่งนายยกมือบ่ยกแล้วอยากไอไอสิเป็นบ้ายกเว้ยมันบ่คุ้มดอกไม่ไงเอ๋ยเดี๋ยวชีวิตเจ้าของเป็นแหลกจังนี่เจ้าของนั่งอยู่ซึ่งผีสวรรค์ชั้นฟ้าผีแล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่อพระครูใหญ่เพิ่นถ้าเฮานั่งจะขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วเจ้าของยังสิหาขายังลงไปในเมืองนรกอยู่มันบ่คุ้มฉะนั้นโตที่จะรักเด้ออันนี้เว้าพื้นรักบ้านได้ตัวนี้ให้มันเข้ามาอยู่ในจิตในใจอย่างในหน่อยให้เป็นคติเตือนใจของเฮาคือพระพุทธรูปนี่เฮากราบคู่มือเคยมีคติจากพระพุทธรูปเข้าไปสู่ใจเฮาบ่พระพุทธรูปเพิ่นนั่งนิ่งเด้สายตาทอดลงต่ำหน้าตาเบิกบานเห็นบ่ถ้าเฮาเบิ่งเป็นปริศนาธรรมหูเพิ่นงันๆนี่ว่าแม่นว่าหูย่านหูเหย่าเอาปัจจุบันเว้าบ่ม่วนไปพระหูย่านปัจจุบันก็บ่แม่นแต่พระหูย่านดอกพอออกก็หูย่านคือกันเป็นหยังบ่แม่นว่ามีบุญได้ไม่ออกดึงพระหูเหย่านี่เพิ่นก็เตือนติว่าให้หูเฮาหนักแน่นเมื่อเสียงเข้ามากระทบที่หูอย่าให้มันหลูเข้าไปฮอดใจให้มันได้ยินแต่ว่าอย่าฟังมันได้ยินผ่านไปคันฟังแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาทันทีไม่ไงยางกายมันนั่นเห็นได้ยินเสียงเพลงยังบ่ได้ยินอยู่เพลงอีหยังบ่ได้ฟังเห็นบ่มันคนละอย่างคันได้ยินนี่มันหูมันโสตะภายนอกนะถ้าฟังเข้าไปมันจิตใจจดจ่อเลยตัวนั้นฉะนั้นแล้วเด้อให้เฮาเพิ่นจังหวะให้สำรวมระวังชุดขาวนี่เฮาใส่อยู่นี่เป็นชุดของนักรบได้นี่ชุดของนักรบจะฟังอยู่บ่ยังคือแปลกขอคือจะกินเวลาหลายเถอะอันโอวาทปริศนาธรรมเพิ่นก็สอนลูกสาวไปให้อนุเคราะห์ผัวดอกแต่ว่าค่อยเอามาเปรียบเทียบใส่กับหลักศีลหลักธรรมให้เฮาฟังเพราะว่าเฮาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวธรรมสัญจรครอบครัววัดน้องย่างครอบครัววัดทุกบ้านวัดลืออำนาจวัดเราฝ่ายวัดยังเป็นครอบครัวไงเอาผ่านไปเนาะเพราะจะได้ปัญหาทั้งนอกทั้งในอย่าเอามาเกลือกลัวมั่วลุ่มกันเด้อเรื่องทั้งนอกทั้งหยังก็ตามอย่าเอามาอันมันบ่เป็นตะเว้าก็อย่ามาเว้าปั่นพระฟังอันเขาว่าสิบ่เฮ็ดนําเฮาเด้อันนั้นอาจารย์ไปเลยจากไปป่วยนี่หนักเข้าไปกว่าเก่าอาจารย์สุชาตินี่อาจป่วยอาจจะหนักเข้าไปเลยก็ได้บัดนี้อันที่3ให้กับผู้ให้ให้กับผู้ที่ให้ให้ผู้ที่ให้เป็นได้เขียนไว้จังซี่ให้ผู้ที่ให้จังได๋เอาเปรียบเทียบง่ายๆแต่ว่าในคำนั้นเพิ่นจะเขียนเป็นหยังแต่อาตมาจะเทียบเคียงให้มันใกล้เคียงกันผู้ใดเคยให้เฮาผู้ใดเคยอนุเคราะห์เฮาผู้ใดเคยสงเคราะห์เฮาเฮาให้แต่กี่แต่ก่อนญาติโยมเอาง่ายๆแต่กี่มื้อเจ้าสิเห็นภาคถือถ้วยต้มเปียปลาต้มเป็ดต้มไก่ส่งตามเพื่อนเห็นภาพนั่นแม่นบ่เดี๋ยวนี้มีบ่ภาพนั่นแต่กี่แต่หน่อยนี่พ่อแม่ให้ส่งข้าวเฮือนนั่นต้มไก่นี่อันใดตอนใดงามๆบ่ยั่งเราค่อยกินอิ่มเบิดแซ่บไปรีกินก่อนเอาไว้จักหน่อยเพราะมันคือสมพักจังสิคุยก่อนเลยหย่ำพวดพวดเลยส่งข้าวเฮือนพ่อป้าแล้วลุงฮ้วนนั่นให้กับผู้ที่ควรให้เห็นบ่แม้แต่บ่แม่นพี่แม่น้องถ้าเฮาได้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้คันบัดนี้ย้อนเข้ามาหาวัดน้องย่างของเฮามื้อนี้เฮามาเอาบุญวัดน้องย่างพี่น้องชาวบ้านเฮาครูบาอาจารย์ห้าลังเทือเพิ่นพาไปเอาบุญน้ำพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือเพิ่นไปตอบแทนคุณพ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นเขาต้องให้เพราะสิ่งที่เพิ่นให้มาความหักความเมตตาความปรารถนาดีคือจังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพิ่นนี่ยามเวลาเพิ่นมีงานเขาไปให้เพิ่นได้แบบนี้เมื่อนี่เพิ่นมาให้เขาได้เพิ่นเปล่าประกาศออกวิทยุออกอย่างไปเด้อไปสวดพ้นธรรมสันตอนเยี่ยมพระอาจารย์สุชาติเพิ่นเจ็บเพิ่นไข้เพิ่นป่วยถ้าเฮาฮักพระอาจารย์สุชาติเฮาต้องไปได้ถ้าเฮาฮักวัดฮักว่าฮักศักดิ์ศรีของน้องย่างเฮาต้องไปให้เพิ่นได้
นี่คือว่าไปตอบแทนเพิ่นให้กับผู้ให้ให้แก่ผู้ให้ถ้าเฮาบ่ให้เฮาจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวทันทีจำคำนี้ไว้นะถ้าเฮาเคยได้รับความอนุเคราะห์บ่แม่นว่าแต่พี่น้องบ่น้องย่างเบิดทุกคนถ้าเพิ่นเคยให้เฮาแต่เฮาบ่หยิบยื่นขึ้นให้เพิ่นเฮาจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวทันทีตัวนี้บ่งามแต่พอนางวิสาขาเพิ่นบอกว่าให้บำรุงเขาเอาเขาเอาของไปใส่เขาเอามาคืนเฮาถ้าเขามีความเดือดเนื้อร้อนใจเขามาขอความซอยเหลือก็ให้ซอยเหลือเขาไม่ให้กับผู้บ่ให้อันที่4เด้อนี่คันผู้ใดบ่เข้าบ่เคยให้เฮาบ่เคยอีหยังบ่อันนั้นว่าถ้าเรื่องเฮาไปเฮ็ดมันอาจจะเมื่อยถิ่มมื้อเสือถ้าเว้าง่ายๆคนบ่มีศีลมีธรรมจะให้เขามาทำบุญมาทำทานมันยากเติบนึงนะถ้าจิตใจบ่นึกเห็นชาติหน้าชาติก่อนบ่นึกถึงเห็นสนโลกสวรรค์บ่นึกถึงความสุขในปัจจุบันกันเลยเขาบ่สามารถที่จะเฮ็ดบุญได้ไงอันนี้ว่าไงแต่ถ้าบุคคลเรานั่นบ่แม่นทรัพย์ปูทรัพย์ตะบูรุษบ่แม่นสัตว์ตะบูรุษเป็นคนบ่มีศีลมีธรรมถ้าเฮาไปให้กับสิ่งเหล่านั้นมันบ่สามารถที่จะส่งผลย้อนขึ้นมาเอามาเปรียบเทียบงานบุญเฮาซื้อเหล้าซื้อยาซื้อกินคนกินเหล้าเมายานั่นคือผิดศีลละเด้นั่นบ่มีศีลมีธรรมอะไรแทนที่มันบ่มีอานิสงส์ละก็กลับเกิดโทษอีกต่างหากเห็นบ่มันเป็นโทษอีกต่างหากเด้ฉะนั้นบุคคลอาจจะบ่เคยมองเห็นศีลเป็นธรรมถ้าเฮาให้ไปบางครั้งมันอาจจะเปล่าประโยชน์อันนี้รักธรรมเว้ากันฟังง่ายๆเปรียบเทียบนะกาจะบ่ถือทุกค่ำที่พอของนางวิสาขาบอกในมือแต่งงานที่จะไปอยู่น้ำผัวบัดนี้ที่เพิ่นบอกว่าให้ไม่ให้ก็ให้ขยายออกจังหน่อยให้แม้แต่เขาบ่ให้เฮาก็ต้องเอาให้เขานั่นคือพี่คือน้องอาจจะเป็นพี่เป็นน้องของผัวของเจ้าของของหยังก็ตามหนึ่งล่ะเฮารักษาเลือดเนื้อเฮาไว้เพราะว่าเลือดในโตของพี่ของน้องนั่นหนึ่งล่ะเป็นเลือดของแม่เฮาเป็นเลือดของพ่อเฮาอยู่ในหันเนื้อหนังมังสาเป็นเนื้อเลือดก้อนเดียวกันตอนเดียวกันกับเฮาแม้บางที่เขาอาจจะหลงผิดแต่มือหนึ่งพี่น้องนี่ล่ะจะมาเอาเฮาไปเม่นแล้วก็ไปเผาแม้อาจจะบ่ได้เกื้อกูลกันถึงเขาอาจจะบ่เคยให้เฮาอีหยังก็ตามแต่ถ้านึกได้ให้เป็นหยังเพื่อนึกถึงพ่อถึงแม่ถ้าเฮาตั้งสติไว้ตัวนี้โอ้ยพ่อแม่คันเฮาผิดพลาดกันนี่พ่อแม่บ่ได้ดีใจเด้ลูกเต้าหลานแต่มันบ่เป็นจังซั่นเดียวนี่คดีที่ขึ้นสู่ศาลแพ่งรวมทั้งเบิดในประเทศไทยปีนึง 200,000 กว่าคดี 50% ขึ้นกายเครื่องขึ้นพี่น้องญาติมรดกกันมันคือเป็นจังสันเมืองไทยเมืองพุทธเด้ความโลภจะไปสู่นรกได้คือการผิดศีลผิดธรรมผู้ใดก็ว่าผู้นั้นถือแต่ถ้าเฮาพิจารณาเบิ่งคักๆเด้อพี่น้องอาจจะบ่ค่อยได้เห็นได้อีหยังกันแต่ถ้าเขาเกิดความเดือดร้อนอีหยังก็แล้วแต่เขามาขอความช่วยเหลือแม้เขาจะบ่เคยให้เฮาให้เฮาให้เฮาเนี่ยเพื่อหยังเห็นแก่ผีพ่อผีแม่เพิ่นแนมลงมาเพิ่นอาจจะเห็นโอ้อีนางอันนั้นเบิ่งมันเบิ่งหนองเบิ่งนงเบิ่งมันเบิ่งเอื้อยเบิ่งไอ้แต่มันดีเนาะเพิ่นดีใจคันแม่นเพิ่นมีชีวิตอยู่นั่งอยู่ต่อหน้าเพิ่นจะดีใจเพิ่นจะยิ้มเพิ่นไปอยู่ทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าเพิ่นจะอนุโมทนาสาธุการนำญาติโยมอันนี้แม้แต่เขาบ่ให้เฮาก็ต้องให้เด้อครูบาอาจารย์นี่เพิ่นอยู่น้ำวัดน้ำว่าเนี่ย บางครั้งเพิ่นบ่ได้เทศได้บอกเพิ่นอาจจะบ่ได้ให้ถ้ำเฮาแต่สิ่งที่เฮาไปให้มันได้แก่จิตแก่ใจเฮาบางที่การรักษาศาสนาไว้เนี่ยเพียงแต่ว่าผ้าเหลืองผ้าไว้สามารถที่จะส่งพุทธศาสนาอยู่ได้ขั้นบ่ได้เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็พ่ออยู่เห็นแต่อูเอียงน้ำใจนั่นก็ซุ่มเย็นขั้นบ่ได้เห็นหน้าเห็นฟ้าเงินก็พ่ออยู่เห็นแต่ผ่าผาดไหวใจนั่นก็ซุ่มเย็นอาตมาย่างไปหอดญาติโยมหลายคนนี่จะไปหอดวัด
วัดในบ้านที่ไร่ป่ามีหลวงปู่ผู้หนึ่งอยู่หันบินบาทบ่ได้บ่แข็งแรงแล้วก็มีวัดป่าอีกตัวหนึ่งส่วนออกสิออกขึ้นไปทั้งคุณออกส่วนบ้านสิย่างขึ้นทั้งคุณน่ะผู้นั้นเพิ่นอยู่เสรภูมิเพิ่นอยู่หันครูบาอาจารย์อยู่หันแต่หลวงปู่นี่บ่สามารถที่จะไปย่างเลาะบ้านบินบาทได้อาตมาเขาไปฮอดย่างมื้อเช้าเขาเอาเขาเอาน้ำมาส่งหลวงปู่นั้นอยู่ได้พาพาดไว้อยู่นะอาตมาแน่มนึกไปฮอดธงชัยแห่งพระอรหันต์พากาสาวพัดคือเครื่องห่อห่มแห่งนักสู่แต่หลวงปู่เพิ่นอาจจะบ่ได้ทำกิจของเพิ่นโดยเต็มที่ด้วยสุขภาพร่างกายเอาเขามาให้ก็บ่ได้ลงศาลาได้ขึ้นไปถวายแล้วก็กราบกราบแล้วก็กราบแต่ในหมู่บ้านที่ไร่ป่าบ่มีคนนอกศาสนาเข้าไปแกมเลยแต่หมู่บ้านใกล้ๆจะบ่ขอเอ่ยแต่หมู่บ้านใกล้ๆนั่นเดี๋ยวนี้เขาไปแทรกซึมในพระเข้าไปนี่คืออันตรายเลยนี่อันตรายเกิดขึ้นทันทีนะคือนอกศาสนาแต่ย้อนว่าพากาสาวพัดพื้นนั่นที่พาดอยู่กุฏิพื้นนั่นสามารถที่จะเฮ็ดให้พุทธศาสนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นได้เจ้าคิดเบิ่งติล่ะมันบ่ธรรมดาแม้เพิ่นจะบ่ได้ให้อีหยังเฮาหลายคันย่ามนั่นเฮาจะไปนึกว่าเพิ่นบ่ให้เฮาเฮาไปให้พ่อให้แม่เฮามาเฮ็ดบุญนี่อุทิศให้พ่อให้แม่เฮาติล่ะมาวัดมาว่าอาจจะบ่มักเราก็ได้อาจารย์สุชาติโอ้ยตัวเลียๆแต่มันผู้บ่งามคักเนาะไปบ่มักคือมาง้อมื้อนี้น้องไปทีโอ้ยบ่มักเราบ่ว่าน้ําเล่าดอกกันให้คิดฮอดผีพ่อผีแม่อาจจะนั่งอยู่แก่วัดตอนนี้กับกระดูกก็ได้ล่อกินเขาก็ได้อาจจะล่อกินเขากินน้ำก็ได้น้ำพีน้ำหนองน้ำลูกน้ำหลานก็ได้ญาติโยมให้เขาคิดมองไปไกลๆซ้ำนั่นเอาขามไว้มันจะเดือดว่าไปโดนก็นี่ประจิตใจหายแล้วไม่ไงต่อมานั่งให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขนั่นแหละเอาเปรียบเทียบก็ขอศีลขอธรรมความเคารพนอบน้อมรู้จักที่ต่ำที่สูงหมอบเข่าสูงเท่างาย่างเฮ็ดเจนเทินหัวเนี่ยที่ดินภิกษุสงฆ์ทรงศีลขาวสะอาดหากเง่าผาดอยู่พื้นประชาญาณเก่งหลายบ่มีไผเข่าไก่กล้าเหยียบเง่าสงมันบ่เป็นมงคลกับเฮาเลยพอดีคันผู้ใดเหยียบเง่าพระผู้เฒ่าโบราณว่าเป็นกาลกิมีบ่เป็นมงคลบ่ให้ความเคารพเบิ่งความละเอียดอ่อนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ญาติโยมแต่กี่แต่ก่อนเคารพประสงค์องค์พระเจ้าแม้แต่เงาก็บ่เหยียบให้พากันเมียนมารยาทสำนวนย่ามเมื่อสวนกับพระให้นั่งย่อเมื่อไหวบ่ว่ายิ่งว่าซ้ายโน้มตัวลงจักหน่อยมารยาทเรียบร้อยคำเว้ามวนหูตั้งแต่พวกพ่อตู่แม่ตู่ปู่ย่าปางบันสั่งมาไกลกันหลายกับยิ่งชายบัดเดียวนี้ฮู้จักพ่อตู่แม่ตู่อยู่บ่ทั้งเมืองสะกลบ้านอาตมาคันพ่อตู่แม่ตู่คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตั้งเต็มพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่คือมาไก่กันหลายเดียวนี่ข้าเจ้าบ่ได้ว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าใดคันบ้านใดก็ตามอาตมาไปอยู่น้ำคูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตนี่ย่างไปบิณฑบาตข้าเจ้าขี่รถไถกายมาจอดรถไถเต้นลงรถเพราะว่ามันสิป่นพระพ่อออกเด้นั่งนมมือเจ้ากอเจ้าแกอยู่อุ้ยแต่มันงามหลายภาพเล่านั่นจะดังไปไกลทินอีสานบ้านเฮาอัตมาตะกี้บวชแล้วเขาไปเฮียนหนังสือน้ำเพิ่นบ่ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนอีสานมันบ่ได้เข้าใจในส่วนเรานี่แต่อัตมากลับขึ้นมาอยู่เมืองอุบลมาจำพรรษาอยู่น้ำเพิ่นอยู่ตะการนี่6ปีอัตมาได้เห็นภาพแห่งความเคารพน้อมๆแม่ออกย่ามสิเว้านั่งพนมมือย่ามเห็นพระย่างกายนั่งลงข้างทางพนมมือถ้าพี่น้องคู่บาอาจารย์เพิ่นเขามาจำพรรษานำกลับเมื่อบ้านเพิ่นไปเว้าสู่ฟังเจ้าบ่ได้เทศจักคำเลยแต่คุณงามความดีนั่นจะไปฮอดมองนั่นเลยถ้าคู่บาอาจารย์มาแต่ภาคใต้ก็ดีภาคเหนือก็ดีมาจำพรรษาอยู่บ้านเฮาเพิ่นเห็นภาพเรานี่คนอีสานบ้านนักปราชญ์เมืองบัณฑิตของเฮาเห็นภาพจังซี่แล้วความเคารพน้อมๆสิ่งเรานี่มันจะกระจอนกระจายไปซื้อเสียงกระจอนกระจายไปคุณงามความดีไปศีลละถ้ำไปมันไปท่วนล่มไม่ไงไปได้เบิดเลยตัวนี้เห็นบ่นี่เพิ่นจังบอกว่าให้นั่งหูจักมองสูงมองต่ำ
พาเพิ่นอยู่ในขันไปนั่งตีเพียงสิมันก็บ่งามพ่อแม่อยู่จังได๋แต่เพิ่นสอนนางวิสาขานั่นบอกว่าเบิ่งปู่เบิ่งย่าอย่าไปนั่งเทียมปู่เทียมย่าคันเฮาไปแล้วถ้ามันเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วมันจะเป็นทุกข์เฮาคือกันเฮาอาจจะบ่ฮู้ผลถ้าเพิ่นมีศีลมีธรรมผู้เพิ่นปฏิบัติภาวนาที่ดีถ้าเฮาบ่มีความเคารพเกรงใจกลับไปดูถูกเหยียบย่ำกรรมแห่งหนักไงเอ้ยยิ่งผู้คนผู้ถูกเฮาถูกกระทำมีศีลบริสุทธิ์จำใดกรรมเฮาแห่งหนักเท่านั้นพระอรหันต์ก็ระดับหนึ่งแบบถ้าเป็นพระอรหันต์นี่แบบคันเฮาได้ไปเฮ็ดกรรมต่อเพิ่นนี่เบิดเลยนะกรรมหนักๆอนันตริยกรรมนี่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยนะก็ยังพ่อแม่ของเฮาถึงจะว่าเป็นบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในเป็นพระอรหันต์แต่จิตเพิ่นบริสุทธิ์กับลูกกับหลานถ้าเฮาเฮ็ดต่อเพิ่นนะอาจจะเทศหยังก็ตามรับรองบุคคลนั้นบ่ได้ดีแน่นอนบ่ได้ดีแน่นอนถ้าไปเฮ็ดเพิ่นตายคาพ่อคาแม่นี่คือตัดไปเลยสวรรค์นิพพานนี่ตัดไปเลยแม่นจะบำเพ็ญเพียรปานใดก็ตามเบิดโอกาสเลยในภพในชาตินั้นเป็นบ่ฉะนั้นเพิ่นให้ฮู้จักมองต่ำมองสูงมองเคารพกราบไหว้มองงามคือจังนี่เฮายกขึ้นมาแล้วนี่รักถ้ำนี่ถ้าวันศีลวันพระวันหยังแม้แต่เฮาเก็บดอกไม้ไปไหว้บูชาญาติโยมจิตใจเยือกเย็นในขณะจิตที่เฮากำลังคารวะตานั่นคารวะจะนิวาโตเอตมังคารมุตตมังคารวะคารวะคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนิวาโตก็คือการบ่มีล่มนี้ไม่วาตะคือล่มนิวาโตเป็นผู้บ่มีล่มบ่พ้องโตนั่นนะบ่คืออึ่งกันอึ่งนี่มันจะไข่ขึ้นแม่บ่ล่ะพ้องตัวอันนี้เขาเว้าถึงกิเลสถึงทิฏฐิมานะของท้าเฮาพ้องตัวล่ะเฮาใหญ่ครับฝากในบ้านนี่บ่มีผู้ใดใหญ่ซ้ําเฮาในวัดนี่บ่มีผู้ใดใหญ่ซ้ําเฮานั่นแสดงว่าบ่เป็นมงคลได้เพราะเฮาบ่มีนิวาโตเห็นบ่ญาติโยมฉะนั้นถ้ำคอนี่นั่งเป็นสุขคือแสดงออกซึ่งความเคารพนอบน้อมนอนเป็นสุขนอนเป็นสุขเอาเปรียบเข้ามาดึงเข้ามาในวัดซะตัวนี้มองอยู่มองเศร้าพระสงฆ์องค์พระเจ้าคันเพิ่นสอนลูกสอนหลานว่าให้ผัวนอนก่อนให้ปู่ให้ย่านอนเจ้าของเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปฏิบัติพัดถากให้เรียบร้อยตื่นก่อนนอนทีหลังเพิ่นจะสอนลูกจังซี่สอนลูกไผ่ลูกสาวจังซี่แต่เขาดึงเข้ามาในวัดเฮาเปรียบเปรยไปถ้าพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพิ่นได้อยู่ดีวัดใดก็ตามมีกุฏิมีวิหารอยู่ดีเอาจิตเอาใจใส่เป็นจังใดเนี่ยคู่เพียงแค่ถามว่าฝนตกเป็นจังใดหลังคาหัวบ่นี่กำลังใจนะจำคำนี้ไว้นะกุฏิเก่าๆห้อยยางก็ไปเห็นเพิ่นฝนตกเมื่อคืนนี่มาจังหันอาจารย์เป็นจังใดน้ำหัวอยู่บ่น้ำหัวใส่อยู่บ่เป็นจังใดมันสาดมันถือบ่จังซี่นี่คือเพิ่นมีกำลังใจเด้นั่นมันบ่แม่นว่าธรรมดาเด้คำเว้าง่ายๆจังซี่เฮ็ดให้เพิ่นอยู่ให้เพิ่นอยู่เป็นสุขเราเฮาจะเป็นสุขแท้เพราะว่าเพิ่นจะเป็นลมโพลมไส้ให้เฮาอันนี้นอนเป็นสุขไปเบิ่งเพิ่นเนี่ยเพิ่นอยู่จังใดวัดว่าเป็นจังใดหม่องอยู่หม่องเศร้าเพิ่นเป็นจังใดไปเบิ่งไปถากไปอันนั้นอย่างเนี้ยบ่แม่นเขามาวัดนําเอาขยะมาถิ่มใส่น้ําบ่ทาตัวนั้นเก็บออกเมื่อน้ําเอาไปเผาอยู่เฮือนอยู่ซั่นอย่าเอาแต่หัวปลาทู่ไปให้เอาขยะไปนําหัวปลาทู่เพิ่นก็บ่แพงดอกแต่เอาขยะไปนําจะเป็นดีเลยเอาไปเผาไปฝังอยู่เฮือนอยู่ซั่นจังซี่นะยังคู่มีอยู่บ่ผู้ใดมาอยู่นี่เนี่ยไปขอขยะน้ําหลวงพ่อจังเทื่อนี่เอาเข้าไปวัดนี่มีขยะบ่ขน้อยขน้อยจะไปทิ่มให้ก็บ่แม่นว่าขยะก็ไปเลือกเอาแต่ขวดไปขายได้เอาเมื่อให้เบิดบ่แม่นว่าเก็บเอาแต่ขวดพอได้ขายบ่ทาได้เอาเบิดเอาไปสําระเอาไปทิ่มไปหยังเฮ็ดบ่ไปเผาไปหยังจัดเก็บให้เรียบร้อยมองอยู่มองเซ้ามองนั่งมองนอนวัดว่าของเฮาเป็นหูเป็นตาเข้ามาเห็นโอ้ยงามเนาะรักถ้ำนี่คันบ่สะอาดบ่ยังเอาผ้าเช็ดคันย่านบาปยกมือขึ้นเพราะมันเป็นศูนย์รวมน้ำจิตน้ำใจกราบเพิ่นขอขมาลาโทษเอาน้ำเอายังไปล้างไปเช็ดออกใจเป็นบุญนะนั่นใจเป็นบุญนะตัวนี้นะอันนี้เว้าย้อนเขาก็มาหารักถ้ำแต่เขามานำวัดนำว่าโบสถ์วิหารของเฮาคันมันสุดมันโซมมันยังก็คุยกันเบิ่งแน่คู่บ้านนั่นล่ะห่างเดียวให้พระเพิ่นบอกเพิ่นก็บ่กล้าบอกเด้หาลังเธอเพิ่นบอกบุญเพิ่นว่าพระบ่สร้างหยังคือพระกันบอกได้บุญเนี่ยเพิ่นว่ายากอีก
เบิ่งโอ้มันเก่ามันสุดมันส้มเป็นจังได๋ลองคุยกันเบิ่งเพราะเฮาบำทนุบำรุงรักษาได้บ่จังซี่เนี่ยมองอยู่มองเศร้ามองนั่งมองนอนให้เพียบพร้อมกินเป็นสุขต่อมากินเป็นสุขถ้าเพิ่นบอกว่าคันเป็นผู้หญิงนี่ย่ำกินเข่าให้ผัวแพงกินก้อนให้มันเหลือแต่กลางนั่งหลาจังคอยเล่มมันแมนจังสั่นอยู่บ่เราฮะเต้กี้บ่ได้นำลูกนำผัวกินข้าวยากคือคู่มือนี่นะเต้กี้ย่างอ้อมบ้านช่วยเจ้าพ่อแม่นบ่ล่ะนำหากันมันบ่มีโทรศัพท์คู่มือนี่กดโทรศัพท์ไปมากินข้าวเด้อแต่ป่านนั้นยังบ่ท่ากันอยู่แม่นอยู่บ่เราอย่ายิ้มคั่นเว้านั่นคั่นแม่นก็รับโลดกินเป็นสุขเต้กี้นี่คั่นให้พ่อผัวแม่ผัวอีหยังกินก้อนนี่เพิ่นสอนลูกเพิ่นนะขนาดว่าเป็นถึงระดับโสดาบันนะนางวิสาขานี่บรรลุโสดาบันแต่น้อยๆพุ่นนะตั้งแต่7ขวบพุ่นนะ7ขวบหรือ6ขวบขออภัยตัวนี้ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนแต่ว่าบ่หนีจาก2อันนี้อนุบาลพุ่นเป็นโสดาบันแต่ปานนั้นเพิ่นก็ยังสอนนะให้โอวาทปิศนาธรรมนะย่านลูกไปเฮ็ดผิดพลาดพังนะถ้าเฮาย้อนเข้ามาเบิ่งบัดนี้เนี่ยกินเป็นสุขเอาอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาซะก่อนให้มันมีรักบ้านอยู่ในจิตในใจพอบ้านอยู่จังได๋โทนำเอาเออมากินข้าวเด้อเถาเอ้ยกระทากันแน่จักหน่อยอย่าเฝ้ากินก่อนผัวกลับมาบ่ยั่งบ่เครียดบัดที่นี่มื้อต่อมาก็ไปเส้นเหล้ากินก็เอาอีกแล้วบัดที่นี่ส่งอีกแล้วเข้าส่งอีกแล้วผู้เมียส่งยักขี้นี่เข้าอีกแล้วเบิดเลยส่งศีลส่งธรรมเบิดส่งยักขี้นี่เข้าไปส่งผีส่งสางเข้าไปบัดที่นี่ฆ่ากันบ้านแตกสะแหลกขาดบางครั้งเพียงแค่ว่าเรื่องกินอย่างเดียวนี่นะให้เอาพิจารณาเบื้องตัวนี้วัดบัดนี้ย้อนเข้ามาน้ำวัดบัดนี้เนี่ยย้อนเข้ามาน้ำวัดครูบาอาจารย์เพิ่นมาเพิ่นบ่ได้เอาให้เอาหน้ามานำอาจารย์สุชาติเพิ่นบ่ได้เอาที่เอาทางมานำเพิ่นมาจำพรรษาอยู่น้ำเฮามาเป็นเจ้าอาวาสมาปกคุ้มให้ซุ่มให้เย็นอยู่นี่เพิ่นบ่ได้เอาเขาเอาน้ำเอายังมาพ่อแม่เพิ่นก็บ่ได้มีโอกาสมาทรงจังหันคู่มือให้เฮาคิดนะตัวนี้เพิ่นจะเป็นจังใดนอย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจังใดนอมีเงินบ่บ่แม่นมีแต่บอกเพิ่นไปหาหมอเพิ่นเงินบ่ค้าหมอบ่มีจักเทื่ออาจารย์คือบ่ไปหาหมอเพิ่นว่าหาเท่าข่อยป่วยหนักๆไปออกก็บอกข่อยยึดอาจารย์คือบ่ไปหาหมอข่อยก็ว่าจะกระทืบตีนซะอยู่เงินบ่มีเห็นว่าสิว่าจัดให้เพิ่นซื่นซื่อดอกทั้งหลังอยากนอนก็นี่ก็บ่ได้ว่าจักเทื่อดอกอันนี้บ่ได้ว่าแต่เฮาพิจารณาเบิ่งเด้เนาะอยากเนาะกินเพิ่นเพียกพร้อมด้วยเพิ่นก็กินซ้ําอิ่มแต่เพิ่นไปบิณฑบาตมาเพิ่นก็บ่เบิดดอกแม่ใหญ่แต่ถามว่ากําลังใจเพิ่นพี่เห็นน้องมากินข้าวน้ํากันในศาลานี่เพิ่นอุ่นใจเด้ครูบาอาจารย์บ่แม่นว่าเรื่องธรรมดาเด้เห็นลงวัดลงว่านี่เพิ่นอุ่นใจตัวนี้กินเป็นสุขเอาคามไปอาตมาคือว่าอีสานบ้านเฮาบ่บกพร่องในเรื่องนี้เรื่องเกียรติเป็นอยู่กินนี่คือจะบ่ให้พระอดพระอยากหรืออดอยู่บ่ทั้งแต่ว่าเห็นพระองค์นึงจ้อยๆเลยมั้ยแล้วอดเข้าบ่ต้องมาจังใดองค์น่ะผู้จ้อยๆนั่นแหละมันแล้วอดเข้าบ่มันแม่ออกบ่ใส่บาตรให้เราใส่แต่2องค์ทั้งหน้าบ่องค์ที่3บ่ใส่ให้บ่คือจังใดเราก็คือผู้หลอดแต่ผู้จ้อยแท้เราหยอกเพิ่นซื่อๆดอกน้องนุ่งอยู่น้ำกันนี่ล่ะแบกเราลงผู้แล้วว่าได้เป็นไอ้เป๋อยู่นี่อาจารย์ชาติอาจารย์นี่ละได้พากันแบกลงมาเพิ่นอยู่น้ํากันนี่ละ3องค์เพิ่น2องค์เป็นผู้แบกกันลงมาอาตมาถ่ายรูปไว้อยู่ข่อยว่ามันศพบ่กล้าให้เราเบิ่งขออนุญาตรถตื่นเจ้าของข่อยก็ตีขากางหักย่างลงผู้ลังกาเนาะมันนึกถึงความจังซี่ล่ะจังว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยจังได๋มันก็ได้มาหาเพิ่นเพิ่นโทรไปหาพระแจ้งไปหาพระว่าอาจารย์เพิ่นมายามในเด้อก็มายามนี่แหละนึกถึงคุณของเพิ่นจังว่าได้มาองค์จอยๆใครอยู่ดอกองค์จอยเป็นล่มกันคือจังองค์นั่งอยู่นั่นที่นั่น80 90โลเป็นล่มนี่ตายมาที่คันเหลือแต่ผู้องค์จอยๆเป็นผู้แบกมาที่นี่ตายน้ํากันไม่ใหญ่ทั้งผู้แบกทั้งผู้เป็นล่มเด้ออันนี้ๆๆนึกถึงคุณของเพิ่นอันนี้เว้าหยอกซื่อๆดอกให้แม่ใหญ่เพิ่นได้ยิ้มแน่จักหน่อยเราจอยนั่นเราบ่สมบูรณ์
แม่ออกบ้านอื่นมาเห็นพระอยู่น้องง่างผู้จ้อยๆนั่นจะว่าแม่ออกบ้านน้องง่างบ่ใส่บาตรได้ใส่ใส่หลายโพดแล้วห่างๆแค่แล้วสันสันดมเอาเห็นอยู่ตัวแมวว่ามันดมออกคือมันอาจเป็นโรคประจำตัวเลือดล่มเพิ่นบ่ดีนี่ล่ะอยู่ถึงผู้ร่างกายที่ได้หามกันลงมาต้นเหตุที่ว่าขาไปพลิกเอาเบียเพิ่นใส่หลังว่าจะว่าจะพาเพิ่นลงมาแลนลงมาญาติเราตายคอยละคือเป็นห่วงคอยนั่มไปเพราะว่าพาลูกเขาจะไปตายเนาะคอยละโอ้ยสันเขาก็ได้แลนสันเอาสวดโพธิ์สังโฆก็พากันสวดบ่ถือกะไข่เนี่ยแต่คอยบ่ได้เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสน้องง่างก็ไปบ่เป็นคือกันสวดโพธิ์สังโฆบ่จบผู้นึงป่วยสิให้กำลังใจผีสางเทวดาซอยสิให้มีสติมีสัมปชัญญะมีขันติมีอีหยังนี่สวดบ่จบจังว่าเราบ่ฝืนบ่ขังฉะนั้นแล้วเราบ่ขังอย่ามาเอาแนวข้างขังน้ำเล่าอยู่นี่บ่ขังคันมาเอาถ้ำน้ำเพิ่นพ่อใดเอาศีลเอาถ้ำเอาความสุขจิตสุขใจพ่อใดแต่สิมาเอาแนวขังบ่มีบ่มีเพราะเห็นแล้วปลุกเสกกันบ่ตื่นแม่เว้ยมาตื่นมาตื่นย้อนหมอแสดงว่าบ่ขังคันป่วยซําใดซํานึงอย่ามาหาเพิ่นให้ไปหาหมอเข้าใจตัวไม่ออกน้องย่างอยู่นี่อาจารย์เป็นตะขังเว้ยไปหาหมอไปหาเพิ่นกันนะบ่ได้เพิ่นให้เฝ้าไปหาหมออนามัยพุ่นละเลืออำนาจพุ่นโรงพยาบาลพุ่นเด้ออันนี้เว้าเรื่องมองอยู่มองเศร้ามันเลยลวงเลยเริ่มล่ามมากอันที่เก้าให้บูชาไฟบูชาไฟแนวใดเพิ่นสอนนางวิสาขาย่ามปูย่ามยาย่ามผัวใจให้ให้อดเอาอย่าปากอย่าเว้าอย่าไปเถียงกันให้ผู้นึงเย็นสักวันจังคุยกันอย่าไปเว้ากันครับไปเว้าซ้ำเอาฟืนไปใส่ไฟไงซ้ำเอาฟืนไปใส่ไฟเด้อคันมันเกิดข้อผิดพลาดดึงเขามาในวัดคันมันเกิดปัญหาอย่างจะเฝ้าเว้ากันให้เมื่อสักวันเมื่อละมาได้บ่แม่นว่าเมื่อเครียดบ่มาจังหันอีกเถื่อบ่แม่นได้เถื่อ5เดือนมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดหยังค่อยเว้าค่อยจ่า5ลังเถื่อพระบ่ถือน้องนุ่งถือว่าเป็นน้องนุ่งอาตมานะอยู่นี่ให้เตือนกันจังซั่นมันแม่นบ่อย่าเฝ้าไปด่าอย่าเว้าด้วยอคติเว้าด้วยสตินะอาจารย์เฮ็ดแนวนี่มันถือบ่ถ้าเฮารักศาสนามันต้องลากออกจากจิตใจจากจิตวิญญาณเฮาต้องเคารพเพิ่นบ่แม่นบอกเพื่อที่จะก้าวล่วงเพิ่นแต่เฮาบอกเพื่อความเอื้อเฟื้อในศีลในธรรมบางครั้งเพิ่นอาจจะเผลอสติลืมสติลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองบ่แม่นพระอริยเจ้าพระอรหันต์อาจจะผิดพลาดได้เฮาคอยเว้ากันเอาคอยคุยกันเอานี่เพิ่นเอิ้นว่าคันมันเกิดความห่อนความหยังขึ้นมาจะไปตีโพ่ยตีไผ่ให้คอยเว้ากันนี่เพิ่นเอิ้นว่าบูชาไฟอันประการสุดท้ายประการที่10บูชาเทวดานี่เฮามาบูชาเทวดานี่ย่ามเพิ่นเฮ็ดถือเฮ็ดต้องเฮ็ดควรเห็นบ่ย่ามเวลาเฮาสวดมนต์เห็นบ่5ลังเถื่ออาตมาไปนําอันที่เพิ่นบวชอุบาสิกาแก้วนออ่อนนั่นนะย่ามเพิ่นสายพระแล้วเพิ่นนิมนต์อัตตปิเทศอาตมาไปนั่งถาเทศจะจบละหลายย่ายด้วยจะเศร้าหรอขอสุดท้ายเพิ่นว่าอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนว่าซั่นลุกขึ้นมาแขวมีอยู่พุ่นละ2เหลี่ยมแต่ทั้งข้างนั่นเด้ยำมาก็ได้บดเอาได้เอาเครื่องบดผุ่นบดเอายังว่าหน่ออ่อนอยู่แต่อาตมามักหม่องนึงสวดมนต์ทำวัดเฮ็ดหยังก็แล้วเพิ่นหันไปทางข้างอนุโมทนาสาธุด้วยนะเพิ่นว่าโอ้ยผู้ทั้งข้างแปอ่อนสวยลงนี่เฮาบูชาเทวดาเมื่อใดเห็นคนเฮ็ดดีให้ย่องลูกเต้าเล่าหลานเขาคือกันนี่เทวดาน้อยนั่งอยู่นี่มันจะนอนอยู่กับพ่อนี่เดินโทรศัพท์ลูกหลานอยู่ทั้งนอกกระตั้มเขามาในวัดได้ถือว่ามาซึมซับเอาวัฒนธรรมประเภทนี้ศีลธรรมได้ตัวนี้ย่องไว้พระสงฆ์องค์พระเจ้าคือกันย่องไว้คือเขาเคยย่องพระให้อยู่นั่นแหละโอ้แต่แมนคือแค่คู่มอมมอมแต่แมนคือไว้จักคืออีหยังก็สิคือพระนั่นแหละคอยก็บ่เคยถามจักเถื่อคู่บ่าคือคอยมาอยู่อุบลน้ําเพิ่นถ้าแม่นเพิ่นฮู้จักย่องซะคู่บ่าคืออย่าสึกเด้อจักคืออย่างคอยมาเบิ่งคักล่ะคือพระคือพระนั่นนั่นเพิ่นบูชาเทวดาได้นั่นย่องกันย่ามเพิ่นเฮ็ดได้นั่นนี่จังว่าพ่อแม่คู่บ่าอาจารย์เพิ่นพยายามให้เป็นเจ้าอาวาสให้หยังเป็นจังซี่เพื่อจะดูแลรักษาหาลังเถื่อเพิ่นมีผลงานมีหยังกะ
จะเริ่มฉลองให้เพิ่นก็เป็นเรื่องธรรมดาคือเฮาบูชาเทวดายกย่องสรรเสริญเพิ่นดีแม่นเพิ่นไปเทศน์นั้นฟังโอ้ยแต่แม่นเทศน์ม่วนเนาะแต่แม่นเทศน์ม่วนโอ้ยแต่แม่นเทศน์ดีนะย่องแต่ว่าข่อยอย่ามาย่องเด้ข่อยบ้าไม่เลยได้คันย่องให้ย่องเพิ่นบ่แม่นว่าย่องดอกให้กำลังใจกันแต่สุดท้ายบัดนี้มื้อนี้เฮามาให้กำลังใจท่านพระอาจารย์เพิ่นป่วยเพิ่นนี่อาจจะมาเฮาบ่ได้กล่าวคําสู่ขวัญหรือจะกล่าวแล้วก็ตามหรือบ่กล่าวแต่สิ่งที่เฮามานั่งอยู่นี่ล่ะคือกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยเป็นดอกไม้งอกงามในจิตในใจเพิ่นแล้วเพียงแค่เห็นหน้าพี่หน้าน้องมาหามื้อนี้มันสิมาด้วยความตั้งใจหรือมาอาจจะเกรงใจมู่ไปว่าย้ายไปเนาะย้ายเนาะคันสิว่าบ่ก็บ่คือบัดนี้ตั้งแต่พอแห้งแล้วเดี๋ยวนี้จากเมื่อเดี๋ยวนี้5ลังคนค่อยไกลกลัวอีก100กว่าโลแต่มู่เจ้าบ่ไกลซ้ําข่อยอดเอาจักหน่อยเฮาอาจจะมาโดยบ่ด้วยความเต็มใจก็ตามหรือเฮาเกรงใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมื้อนี้สําคัญที่สุดเลยคือกําลังใจแม่เฮาอาจจะบ่ได้มีดอกไม้ถูกเทียนมาบ่มีเงินบ่มีหยังบ่มีปัจจัยหยังมาถวายทํานุบํารุงหยังก็ตามสิ่งที่ท่านเฮ็ดเสียงสวดมนต์ทุกค่ําสวดมื้อนี้นั่นคือกําลังใจให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิ้ดทุกคนเด้อแต่สําคัญกว่าไปอีกนั่นสุดท้ายแม่นจะกําลังใจจากไผก็ตามที่สุดแล้วกําลังใจให้เจ้าของเองสําคัญที่สุดอย่าดูถูกเจ้าของว่าเฮ็ดบ่ได้ไม่ไงคือกันจะเริ่มสติภาวนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเพิ่นพานั่งเป็นชั่วโมงจังซี่ถ้าเฮามีกําลังใจบ่เพิ่นเฮ็ดได้เฮาก็สิเฮ็ดบ่ได้บ่ถ้าเฮามีกําลังใจจังซี่ญาติโยมมันต้องพ่อในมือนึงมันจะเห็นจิตเข้าไปจับในอารมณ์นั้นชัดเจนเปลี่ยนไปแล้วก็มือนึงมันจะเห็นอาการเปลี่ยนแล้วก็เคลื่อนไหวมันอาจจะขยายขึ้นยุบลงก็ตามเร็วขึ้นซาเอียงก็ตามแต่ที่สุดแล้วมันต้องถึงการร่วมลงแห่งจิตให้กำลังใจเจ้าของเด้อมันจะจักกี่ภพกี่ชาติให้มันเป็นอุปนิสัยไว้ในชาตินี้อย่างหน่อยอย่าให้ตกต่ำก็ค้นอย่าให้มันต่ำก็ค้นในภพนี้ชาตินี้ส่งจิตส่งธรรมเจ้าของไว้ส่งจิตส่งใจเจ้าของไว้ให้กำลังใจเจ้าของเฮาต้องเฮ็ดได้เฮาต้องกระทำได้เบิ่งล่มบ่ต้องเบิ่งหลายเบิ่งแต่ล่มออกกับล่มเข้านี่พ่อเฮ็ดไปเรื่อยๆเราบ่ต้องไปพะวงหาความสงบมื้อนึงเหตุปัจจัยมันพร้อมคือไก่ฟักไข่กกไปคู่มือกกไปคู่มือมันบ่ฮู้ได้ว่าลูกมันสิออกบ่ออกแต่มันกกอยู่บ่เซามันออกคันเฮาคิดพ่อเนี่ยในเฮ็ดหลวงตามหาบัวนี่ย่ำมากนี่เนี่ยสังเกตบ่บ่เพิ่นเงยหน้าขึ้นทั้งฝ่าย่ำนั่นเพิ่นบริกรรมครูบาอาจารย์บ่เพิ่นย่ำซื่อๆเด้ย่ำไปนำบริกรรมไปนำคือหลวงปู่เวียนเฮาเห็นบางที่ภาพเพิ่นสูบอ่านสูบยางจังซี่เพิ่นบ่ได้นั่นเด้เพิ่นพิจารณาธรรมพิจารณาจนแบบเห็นความเป็นอนัตตาไปเพิ่นเอาเงินมาพันใส่จูบนั่นคือจิตเพิ่นถึงแล้วคือเวลาไปเอ็กซเรย์ไปจังซี่มันใสเข้าไปทางไหนคือความบริสุทธิ์มันไปฟอกแล้วไปฟอกเลือดฟอกกระดูกฟอกไอ้หยังจนถึงความบริสุทธิ์ขาวกระดูกแม่ชีแก้วอยู่มุกดาหารผู้ใดไปเห็นขาวจนพูนเห็นบ่เฮาก็เฮ็ดได้คือกันเฮามีบุญเก่ามาเกิดเปิ้ดทุกคนเฮาต้องเอาบุญตัวนี้ต่อเอาบุญให้มันได้อย่างน้อยๆให้มันได้จิตร่วมสักเทื่อนึงเถาะวะให้อารมณ์ภายนอกมันดับไปสักเทื่อนึงเถาะวะกายสังขารมันดับไปเทื่อนึงเจ้าจะโอ้ยนี่คําสอนพุทธเจ้าซึ่งน่าอัศจรรย์มันจะร่วมลงแห่งความสุขเลยตัวนั้นความสงบดับลงไปนั่นเพียงแค่ว่านี่พื้นฐานให้จิตมันร่วมอยู่กับลมเจ้าของให้มันชัดเจนนี่เฮ็ดคู่มือคู่มือเด้อมีคู่มือย่ามได้เฮ็ดคู่มือย่ามได้เฮ็ดบ่มีเวลาย่ามนอนให้เฮ็ดบริกรรมแน่บ่แม่นถ้าไปเฮ็ดแต่อยู่น้ําวัดน้ําหลวงพ่อเพิ่นบ่แม่นว่าจะไปเฮ็ดน้ําครูบาอาจารย์เวลาคือได้เฮ็ดฟอกฟอกเจ้าของฟอกกิเลสออกเพื่อให้จิตใจเฮาตั้งมั่นในศีลในธรรมเด้อมื้อนี้มาเยี่ยมมายามถามข่าวน้องนุ่งครูบาอาจารย์เพิ่นได้ยินว่าเพิ่นบ่มีแห้งบ่สบายอาตมาก็บ่รู้เพราะว่าช่วงนั้นอาตมาก็บ่มีแห้งกันนอนออกมามือละเทื่อเขาหาเขามาไหวฮะที่ต้มเขามาไหวให้ชั้น10โมงแล้วก็เข้าห้องบ่ได้นั่นก็ไผเลยบ่ได้เท่านั้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาขาดการติดต่อสื่อสารเพิ่นติดต่อไปหาพระว่าให้พระอาจารย์เพิ่นมาเยี่ยมมายามเมื่อนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวมาเป็นกําลังจิตกําลังใจถึงให้น้องนงเพิ่นให้ญาติให้โยม
บิดสู่ผู้สู่คนเด้อหักศีลหักธรรมหักบ้านหักเมืองประกาศให้ชาวโลกเข้ารู้ประกาศพุ่นละไปหอดคุ้มนรกพุ่นละว่าเฮายังเป็นภูมิหักหมั่นในศีลในธรรมเจริญในศีลในธรรมก็ขออนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมคุณงามความดีที่เฮาท่านทั้งหลายได้เฮ็ดได้กระทําจงนุ่นนําให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภาละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ